สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี่เราได้พักมานะจ๊ะไปสวนมาค่ะพี่น้องจ๊ะต้นหอมนะคะต้นหอมรสสีเอามาดองใส่กะหล่ำมาจ๊ะพี่น้องจ๊ะนี่คือต้นหอมนะคะไปเก็บมาจากสวนค่ะพี่น้องเห็นไหมคะบักงาหนึ่งค่ะพี่น้องจ๊ะงามงามนะคะแล้วเรากระสีดองใส่กะหล่ำนี่ด้วยจ๊ะพี่น้องจังมาเบิ่งกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวหลุดต้องขอล้างก่อนนะคะพี่น้องจ้าล้างผักก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาชมกันต่อจ้ะพี่น้องค่ะพี่น้องคะตอนนี้ลดล้างกระลำแล้วเรียบร้อยแล้วได้จากพี่น้องจ้านี่กระลำที่ลดล้างแล้วหั่นแล้วนะคะพี่น้องจ้าสาดเยี่ยมองแล้วจ้าเดี๋ยวโลกระสีขั้นน้ำเคี้ยวเขาออกก่อนได้จากพี่น้องจ้าเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะขั้นน้ำเคี้ยวออกนะคะพี่น้องจ้าหอมนะคะหอมแล้วก็หั่นแล้วเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวก็สิหั่นขั้นน้ําเคี้ยวออกคือก่อนคือกันจ้ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวรอเบิ่งตอนต่อไปนะคะพี่น้องจ๋าอือค่ะเดี๋ยวก็สิเอาเกลือใส่พี่น้องจ๋าเอาเกลือใส่กะพอประมาณนะจ๊ะพี่น้องแต่ก็หลายเติบนะจ๊ะเดี๋ยวเฮาสิเอาล้างเกลือออกทุกคนอยากใส่มือเลยจ้ะนะคะเพราะว่ามือมันเกิดล้างแล้วเรียบร้อยเลยจ้ะพี่น้องค่ะล้างมือแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วพี่น้องมาเบิ่งพร้อมกันด้วยจากบาบัดแล้วเราจะเป็นจังไรนะคะทำการที่ลดขั้นน้ำเกลือออกนะคะขั้นน้ำเกลือขั้นน้ำเคี้ยวนี่ออกค่ะพี่น้องจ้ากินของข่วมสดออกนะคะพี่น้องจ้าแบบขั้นไปเรื่อยๆกันด้วยจ้ะพี่น้องจ้ายังรอเบิ่งตอนต่อไปนะคะขอขั้นไปเรื่อยๆก่อนพี่น้องนี่พี่น้องคะลดขั้นแล้วนะจ๊ะนี่เดี๋ยวเราต้องปีบเอาน้ำเคี้ยวนี่ออกนะคะพี่น้องคะจนหอมพักลบเรียวเรียบร้อยพี่น้องคะได้ทีเลยนะคะพี่น้องได้ลดล้างน้ำออกด้วยกันดีแล้วได้ดีแล้วนะคะล้างอีกที่นึงเลยจ้ะพี่น้องค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะได้รู้สิล้างเลยพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะมารอต่อกันนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจ้ากะหล่ำกับต้นหอมนะคะพี่น้องจ้าตรงนะคะลูกมัดแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะก็มัดแล้วเรียบร้อยลูกก็คือต้มนะคะต้มกระปุกนะคะต้มกระปุกแล้วเรียบร้อยนะคะพี่น้องจ้าโทรแก้วนะคะแล้วลูกก็เอาลงไว้ในกระปุกนะคะช่วงมีนาหนาวนะจ๊ะพี่น้องอาจสิเปรี้ยวซ่านิดจักหน่อยนะจ๊ะอาจสิประมาณจัก5มื้อนะพี่น้องจ้าประมาณ5มื้อจ้ะเพราะว่ามันหนาวนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวอีกประมาณจัก4หมื่นนะคะ3 4 3หมื่นไปแล้วนะคะจังมาเบิ่งกันนะคะว่ามันเป็นจังได๋เด้อรสสิผักสิเบิ่งนะจ๊ะพี่น้องว่าสิแซ่บบ่นะคะจังรอเบิ่งตอนที่มันเป็นอีกที่1ได้กับน้องจ๋าบรรจุเรียบร้อยนะคะพี่น้องค่ะกะหล่ํานี่เกือบเปิดหัวได้จ๊ะพี่น้องจ๋ากะหล่ําประมาณ 80% ของ1หัวใหญ่ๆนะคะพี่น้องจ๋ากระต้นหอมกําใหญ่1นะจ๊ะพี่น้องแต่ว่าลูกต้นใหญ่นะคะไปก็ขั้นแล้วเรียบร้อยเหลือซ้ํานี่ค่ะพี่น้องจ๋าหนูแล้วนะคะได้3กระปุกนะจ๊ะพี่น้องจ๋ารอเบิ่งตอนต่อไปตอนที่เราเป็นสมแล้วเด้อค่ะพี่น้องจ๋าพอแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าอันนี้คือครบ7มื้อแล้วเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าวันนี้เป็นเช้าของวันที่8นะคะพี่น้องจ๋าลูกก็เอาผักดองของลูกนะคะออกมาชิมเบิ่งจ้ะพี่น้องจ๋าวันนี้เป็นมื้อที่8นะคะคือดองไว้เลย7วันนะคะไม่เปิดฝาเพราะว่าตอนนี้อากาศมันหนาวนะคะพี่น้องมันก็เลยโดนนะคะถ้าอากาศหอนนั้นใส่เวลาบ่โดนนะจ๊ะพี่น้องช่วงนี้อากาศหนาวอันนี้คือผักดองของรถที่ดองได้7วันแล้วนะคะพี่น้องจ๋ารถมาซิมนะคะมื้อนี้รถก็สิแซมซิมกับหยังว่าตีนี้มีพริกอ่อนนําเด้อพี่น้องมื้อนี้รถมีพริกอ่อนนะจ๊ะพี่น้องจ๋าพริกอ่อนกัดกินกับสมพักนะคะแซ่บๆนะคะกินกับข้าวเหนียวมื้อนี้มีลาบเป็ดนําได้จ๊ะพี่น้องจ๋าดูสิกินกับลาบเป็ดจ้ะนี่ล่ะค่ะพี่น้องจ๋าลาบเป็ดที่รสหวานนะคะกินลาบเป็ดนะคะแล้วก็สดน้ําต้มเป็ดนอนๆนะคะพี่น้องจ๋าเอาไปซีมนะคะพี่น้องจ๋า1ข้าวเหนียวแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ก็คือลาบเป็ดที่รสสิกินกับสมพักนี่ล่ะจ้ะพี่น้องจ๋าลูกก็สิได้กินตัวนี้นะคะ
นี่พี่น้องจ๋าข้าว1กระติบนะคะลาบเป็ดคือพร้อมด้วยต้มน้ำซุปเป็ดนะคะพี่น้องจ๋ามาเดินนะคะมาชิมนํากันนะคะอยากกินนะคะพี่น้องจ๋ามันอยากกินมาโดนแล้วนะคะนี่แหละอาหารของโรดนะจ๊ะฝรั่งเพิ่นก็กินอาหารของเพิ่นนะคะเพิ่นมีขนมปังนะคะมื้อนี้แต่ว่าลูกก็สิกินนี่แหละจ้ะข้าวเหนียวลาบเป็ดโรดนี่แหละนะคะกินกับผักดองนะคะพี่น้องจ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้รุ่นนี้เด้อนะคะพี่น้องจ๋านี่แหละค่ะภาพพี่น้องคิดสงพักแล้วก็เอามากินมาซิมเบิ่งนะจ๊ะพี่น้องค่ะพบพอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อจ้ะคลิปนี้ไปซ้ำนี้ก่อนเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าอยู่ดีมีแห้งสู่ทุกคนบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ